เวลา14นาฬก59นาทีสมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนาวังสรปทุมทรงเปิดงานและทรงปาฐกถาพิเศษในงาน20ปีธนาคารสมองพลังอาสาร่วมสร้างสังคมที่เท่าเทียมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ในโอกาสนี้ทรงรับการทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายบัตรวุฒิอาสาธนาคารสมองกิติมศักดิ์ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมกับมูล,ลนิธิพัฒนาไทยจัดงานครั้งนี้ขึ้นเพื่อน,น้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณและเผยแพร่พระเกียรติคุณพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนางเจ้าสุริ i กิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงบรีเริ่มธนาคารสมองขึ้น สืบเนื่องมาจากพระราชดำรัสเนื่องในโมคลสมัยเฉลิมพระชมพันษาเมื่อวันที่11สิงหาคม2543ณศาลาดุสีดาลัยสวนจิรดาเรื่องธนาคารสมองเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เกษียณอายุที่มีความรู้ความสามารถจํานวนบากเปรียบเสมือนเป็นธนาคารสมองที่กระจายอยู่ในจังหวัดต่างๆได้เข้ามาร่วมสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมส่วนรวมของประเทศ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่15สิงหาคม2543มอบหมายให้สำนักงานสภาพ,พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นหน่วยทะเบียนกลางธนาคารสมองรวบรวมข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิและประสานเชื่อมโยงกับเครือข่ายต่างๆเพื่อให้วุฒิอาสา,าธนาคารสมองได้ร่วมทำงานพัฒนาประเทศ ปัจจุบันมีวุฒิอาสาธนาคารสมองทั่วประเทศ5,920คนส่วนใหญ่มีช่วงอายุ75ปีขึ้นไปเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในสาขาการพัฒนาด้านการศึกษามากที่สุดรองลงมาคือด้านสังคมชุมชนแรงงานและด้านการเกษตร โอกาสนี้ท่อประเนเทศนิทรศการเสมือนจริงแสดงผลการขับเคลื่อนงานของวุฒิอาสาธนาคารสมองตลอด20ปีที่ผ่านมาแบ่งเป็น4โซนโซนที่1จากปรัชญาของแผ่นดินโซนที่สองสู่การกําเนิดธนาคารสมองและวุฒิอาสาโซนที่ส20ปีการขับเคลื่อนของวุฒิอาสาเพื่อพัฒนาแผ่นดินและโซนที่สสร้างความคิดสู่รูปธรรมที่ยั่งยืน แต่ละโซนมีวุฒิอาสาธ,ธนาคารสมองเจ้าของผลงานเฝ้าทุนลอองพระบาทกราบบังคมทูนข้อมูลแบบเรียลไทม์ซึ่งวุฒิอาสาธ,ธนาคารสมองได้รวมกลุ่มการทํางานเชิงรุกและขับเคลื่อนงานเชิงยุทธศาสตร์ในหลายมิติตามความต้องการของหน่วยงานและชุมชนทั่วทุกภาคของประเทศสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับต่างๆและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมีผลงานเป็นรูปธรรมกว่า1 9 0 0 0กิจกรรม